คิดวันนี้มาเล่น Minecraft กันนะครับแต่ Minecraft ในนี้ที่เราไม่เล่นกันมันคือ Minecraft โตเกียวกุนโอ้โหเบียวจนอยากจะหักนิ้วคิดวันนี้เป็นยังไงนะครับผมเราจะสามารถที่จะกำจัดราชาตะเดียวและมหาเทพอาริมะได้หรือเปล่าคลิปนี้เป็นไงไปดูกันเลยครับฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ผมถึง 1,000 ไลค์หน่อยนะครับแล้วถ้าเกิดทุกคนมีคอนเทนต์อะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับที่ผมจะเอามาทำแน่นอนไปดูกันเลยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมมีสองทับซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะทำการเล่น Minecraft โตเกียวกูลกันเห็นน้องๆพิมพ์มาบอกว่าอยากให้เล่นโตเกียวกูลคือโตเกียวกูลเป็นการ์ตูนที่เก่ามากนะครับผมอยากทุกคนรู้กันจบคานิกิเคนแน่โอเคมาซึ่งภารกิจของเรานะครับในตอนแรกก็คือตัดไม้ก่อนนะครับและทำการไปไล่ฆ่ากูลกันก่อนนะครับผมซึ่งภารกิจของเราในวันนี้นะครับภารกิจสูงสุดของเราคือการฆ่าราชาตาเดียวนะครับผมนะเพราะว่าจากที่ทุกคนรู้กันนะครับผมจะไปอยู่ฝ่าย CGGG นะครับผมเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเราจะไม่ทำการอยู่ฝ่ายกูลขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจในการที่ตอนจบเราต้องทำการฆ่าเทพเจ้าอาริมะเนี่ยเราไม่ควรที่จะทำนะครับเพราะว่าอาริมะสำหรับผมคือพระเอกมากผมรักอาริมะฟุดๆเพราะฉะนั้นเราทำการไปฆ่าราชาตาเดียวตัวปลอมกันนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวทุกคนรู้กันนะครับผมว่าโตเกียวกูลเนี่ยมันเป็นการ์ตูนที่สนุกมากแต่ก่อนแน่นอนว่าสนุกแค่ภาคแรกที่อย่าไปพูดถึงมันกระจอกแต่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่ว่าผมภาค2นี่ผมพอดูได้แต่ภาค3ตั้งแต่พระเอกโดนล้างสมองนี่คือแบบไม่ไหวดูไม่ได้ชอบแค่ฉากตอนที่เป็นผู้ใหญ่กับนางเอกแค่นั้นแหละโอเคมาสร้างอุปกรณ์ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าวันนี้เราจะสปีดรันแบบฟุดๆกันนะครับผมนะโอเคซึ่งตรงนั้นมีมนุษย์อยู่นะครับเราจะไม่ฆ่ามนุษย์นะครับผมเพราะว่าแน่นอนว่าเราอยากเป็น CGGG ตอนนี้คือผมต้องการหาทางสร้างควินเก้ก่อนนะครับซึ่งควินเก้เนี่ยเราไปที่ต้องไปขุดแร่นะครับเพื่อเอาแร่มาสร้างเป็นควินเก้ของเรานะฮะสวัสดีมนุษย์โอเคมาฆ่าไก่เอาอาหารก่อนดีกว่าถึงเวลาลงเหมืองแล้วครับอันนี้นี่ไงแร่เดียวไปทำควินเก้นะครับผมคือแร่ตัวนี้นะครับเห็นไหมแร่มันไม่ได้หายากแร่หายังง่ายอ่ะเอาจริงอย่างดีเลยโอเคครับแถวนี้มีเหล็กเยอะด้วยผมขุดเหล็กมาก่อนดีกว่าเพราะว่าชุดเกราะต้องทำชุดเกราะเหล็กหน่อยในชุดเกราะสูงสุดก็เป็นชุดเกราะ CGGG นะครับซึ่งเป็นชุดเกราะที่เรียกว่าน่าจะโหดกว่าชุดเกราะเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นงั้นเหล็กไม่ต้องทำเยอะมากเหล็กทำนิดเดียวพอทำพอเอาที่คงที่ขุดหน่อยมาเล่นแบบสปีดรันสักนิดนึงนะทั้งน้องโอเคมาตอนนี้ได้ที่ขุดเหล็กกันละนะอัปเกรดที่ขุดกันหน่อยจะได้ขุดไวขึ้นกว่าเดิมนิดนึงโอ้โหพอไม่มีพอแบบใช้ที่ขุดเหล็กแล้วมันชีวิตมันดีขึ้นจริงๆหรือไงมาพอละเหล็กไม่ต้องละเท่านี้แหละไปหาแร่นี่ขุดต่อแบบเร็วๆนะครับมาครับตอนนี้ทำชุดเกราะนี่ดีกว่าครับชุดเกราะ CGGG นะครับก็คือชุดเกราะที่โคตรโหดโคตรถึกนะครับผมนะชุดเกราะที่ไปสู้กับกูนั่นแหละถ้าเกิดพูดง่ายๆนะเพื่อความโหดของเราตอนเช้ารู้สึกว่ากูเนี่ยยังไม่สปอนนะครับกูน่าจะสปอนคืนซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องเตรียมพร้อมไว้นะครับเผื่อเจอกูตัวใหญ่แบบเซนติพีดคานิกิตะขาบอะไรเงี้ยมันอันตรายเกินมาถึงเวลาทำนี่หมวกโอเคครับตอนนี้ชุดเกราะเราก็ครบเซตแล้วนะฮะต่อไปเตรียมทำบูทกันเลยครับอาวุธเราไม่ต้องหาเลสโตมาทำครับนี่เห็นปะต้องเอาเลสโตมาทำไว้ถ้าเกิดเราอยากทำอาวุธแบบขั้นถึงจริงอาวุธแบบระดับแรกๆอ่ะเราต้องเอาเลสโตมาทำแล้วก็เอาพวกอุปกรณ์ต่างๆมาทำนะครับอย่างเงี้ยจะได้ของมาซึ่งกว่าจะทำอาวุธแบบโหดได้นี่คือนานมากนะครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะทำก็คือผมอยากจะทำนี่นะครับผมก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี่เป็นอาร์มอนควินเก้นะครับโดจิมะตัวนี้เลยบอกเลยว่าเป็นควินเก้ของอาร์มอนอันสุดยอดนะครับอันสูงสุดที่ใช้ในภาค2นะฮะอันนี้แหละคือเดอะเบสที่ผมอยากได้แต่ว่ามันใช้ของเยอะมากบอกเลยใช้แร่เนี่ยโคตรเยอะนะฮะมาเดี๋ยวเราขุดมาก่อนนะครับเดี๋ยวเผาข้างล่างกันต่อเพราะเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องไปหาเลสโตนก่อนจะได้ไม่เปลืองเวลาของทุกคนกันมาลงมาข้างล่างพอดีเจอเลสโตนพอดีเลยครับนี่แหละที่ต้องการเลยน้องอุดลาวาไปก่อนครับขอขุดเลสโตนนิดนึงนี่เอาเลสโตนมาเลสโตนสำคัญครับเพราะว่าใช้ในการสร้างอาวุธนะครับผมเอามาเยอะเลยใช้เยอะมากบอกเลยฮึบมาขึ้นขบวนกันนิดนึงไอ้น้องโอเคแถวนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ได้เลสโตนมาระดับนึงก็โอเคอยู่ผมเลสโตนเอาไปใช้ทำมันนี่เนี่ยอันนี้เห็นป่ะใช้เลสโตนทำเยอะมากนะครับซึ่งน้องมันเอาไปชั้นกระเป๋าเนี่ยอันต่อไปเป็นโอเปอเรชั่นควินเก้นะครับผมซึ่งมันต้องใช้ไอ้น้องมาเจอแร่พวกนี้ก็ขุดนะครับเพราะว่าใช้เยอะเหมือนกันใช้เยอะพอตัวกันอะแบบเยอะมากๆน่าจะมีขุดแล้วฟอร์จูนเนาะแต่ไม่มีฟอร์จูนโคตรซวยมาระหว่างขุดเราก็เผาแล้วก็สร้างเตาเผาเพิ่มไปด้วยจะได้แบบเผาแบบเร็วๆโอเคเรียบร้อยตอนนี้ที่เหลือก็คือทำการรอเผานะครับเดี๋ยวผมขอสร้างนี่ก่อนดีกว่าสร้างนี่พาโลนะครับมา3อันจุ๊บๆๆเรียบร้อยจะได้มาทำกระเป๋านี่ไงผมต้องการทำกระเป๋าอันนี้โอเคมาสร้างเป็นอันนี้ก่อนครับสร้างเป็นกระเป๋าธรรมดาก่อนฮะต่อไปก็ทำเป็นกระเป๋าอันนี้นะครับกระเป๋าอันใหม่กระเป๋าสีแดง1 2 3 4โอเคต่อไปกระเป๋าสีแดงมาเรียบร้อยครับได้กระเป๋าสีแดงแล้วต่อไปที่ผมอยากทำนะครับก็คือผมต้องการทำเจ้าควินเก้ของอารีมาอยู่ไหนวะอามอนทำอีกอันเราต้องใช้อันนี้แทนโอ้โหสวยละงานนี้อย่างซวยไม่เป็นไรทำใหม่ก็ได้เยอะไอ้น้องเนี่ยวันเนี้ยตั้งฟาร์มไปทำเกือบทั้งวันมา
ทำวันนี้ก่อนครับนะเราได้ควิงเก้ของอัลมอนมาแล้วนะครับอัลมอนควิงเก้ซึ่งสิ่งที่ผมต้องทำมันต่อไปก็คือเอาเนี่ยมาเยอะเลยนะครับซึ่งอันนี้แหละมันได้จากการที่เราจะเอาเจ้าอาร์เคโลเดอร์ควิงเก้เนี่ยก็คือแร่ควิงเก้นะครับเอาไปทำการรวมกัน9อันนะครับถึงจะได้ซึ่งแน่นอนว่ามันทำยากมากคือมันทำได้แหละตอนนี้แต่ผมทำผิดอันนั้นทางกระเป๋าอันนี้มาอันนี้คือโง่จริงยอมรับเลยครับหาแร่ต่อมาตอนนี้เราก็ทำเตาเผาเรียบร้อยแล้วผมว่าถึงเวลาที่เราทำการสร้างควิงเก้แบบ easy my man แล้วจะได้ไปบวกกับตัวข้างบนซะทีนะถือว่าของเราฟูลแล้วการฟาร์มของนี่ผมฟาร์มอยู่ประมาณ20-30นาทีเออฟาร์มของนานอยู่แต่ก็คุ้มค่าครับคุ้มค่าเนี่ยเราไม่น่าทำผิดเลยถ้าเกิดเราไม่ทำผิดนะบอกเลยว่าสบายมากจะได้ดันทำผิดไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เอาไปทำอย่างอื่นได้วะอย่างเงี้ยเออไปทำแบบใช้ลาพิษทำเป็นของโทกะได้สบายสบายถึงเวลาสร้างกันแล้วครับนี่ควิงเก้สุดโหดของอาร์มอนโดจิมะนี่ครับในสุดก็ได้มาแล้วครับอันนี้คือได้เป็นควิงเก้ที่โหดที่สุดของอาร์มอนแล้วนะฮะไม่น่ามีอะไรมากกว่านี้แล้วตี38อ่ะเออโหดสุดแล้วล่ะเนี่ยลองตีเดอร์แมนดูโอ้สองที่ตายน้องโหดเกินเอาลาพิษกันหน่อยนึงนะเนี่ยขึ้นไปซักกับพวกตัวข้างบนได้ละผมบอกเลยของมันเริ่มฟูละไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมละจากนี้ถ้าเกิดเพิ่มเติมอย่างนี้น่าจะเป็นโล่นะครับแต่ผมก็ต้องไปเอาโล่จากนี่ก่อนเอาเหล็กมาเผาโล่แป๊บนึงนะโล่เสร็จก็ไม่น่ามีแล้วป่ะไปข้างบนกันดีกว่าโอเคครับตอนนี้ก็กลางคืนพอดีครับถึงเวลาขอหาโจทย์ก่อนโจทย์น่าจะมีเยอะอยู่ช่วงนี้โอเคครับผมเดินมาเรื่อยๆใช่ไหมทุกคนผมได้ทำการเจอกับชื่อหลอดขึ้นอนิมาแจ็คเว้ยซึ่งผมคิดว่าน่าจะโหดนะครับนี่แน่เลยตึกตระกูล CGG ไหนขอดูหน่อยดิอนิมาแจ็คไอ้น้องนี่ไงโอ้โหเป็นอนิมานะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าอนิมาโหดแค่ไหนแต่สำหรับผมแล้วไม่น่าจะขนาดนั้นตูมอาริมาแจ็คตายอาริมาหนึ่งมาอย่างน้อยก็ได้คุยเก้อาริมามาว่ะรอบนี้กะว่าจะไม่ฆ่าอาริมาแล้วอาริมานี่เป็นเมนผมเลยแบบชอบมากแต่เสียดายหน่อยเสียดายไปหน่อยนะครับอาริมาติดกำแพงวายตายแล้วอาริมาติดกำแพงว่ะเอาดิโอ้โหสบายอาริมาติดกำแพงอย่างงี้สบายน้องโอเคตอนนี้เราได้คุยเก้อาริมามาอันนึงแล้วนะครับเอ้ยก็คือยูกิมูระนะครับผมซึ่งเราว่าภารกิจต่อไปของเราคือการตบอาริมาที่อยู่ข้างล่างนั่นนะครับที่ใช้โหมดของโล่อยู่ซึ่งวิธีการตบไม่ง่ายฮะอยู่ข้างบนตีเหมือนไอรอนโกเลมแค่นี้อาริมาก็จะทำอะไรเราไม่ได้แล้วและพลังโจมตีเรามันเยอะมากเลยถือว่าเราได้คืนเกของอาร์มอนมาอันนี้เป็นเรื่องที่แสนดีนะจ๊ะน้องๆมาอาริมาอาริมาแล้วไงวะอาริมาแล้วไงวะฮะไอโอเคผมได้อะไรมาบ้างมาดูกันก็ดูไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่คือผมอุตส่าห์ฆ่าอาริมาได้แทนที่ผมจะได้แบบควิงเก้สูงสุดของอาริมามาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หรอเสียใจวะเสียใจมากพอเดินมาเรื่อยๆครับผมก็เจอกับนี่อาร์มอนของจริงจะเป็นอาร์มอนร่างแรกโอ้ยมันสู้ผมปะอะไรเนี่ยอะไรเราอะมันเล่นตลกแล้วก็นี่คุรุเอะมาโดะไอ้นี่ที่ฆ่าแม่ของน้องนี่ว่าผมไม่ชอบตัวนี้เลยงั้นก็ลาก่อนน้องแล้วเอาควิงเก้เองมาด้วยนี่โอ้โหเนี่ยผมไม่ชอบตัวนี้เท่าไหร่มันฆ่าแม่ของน้องคนนั้นไปนะรับไม่ได้โอ้โหแต่แบบเขาเรียกว่าผมเล่นคิดแป๊บเดียวเนี่ยไอ้น้องผมแบบกลายเป็นมหาเทพที่นี่แหละถึงเวลาที่ผมต้องวิ่งหาราชาตาเดียวแล้วผมคิดว่าผมได้ต้องไปตบราชาตาเดียวดีกว่านะฮะอยู่ที่นี่ไปคงไร้ความหมายนะครับตบราชาตาเดียวน่าจะสนุกกว่าเยอะหมู่บ้านนี่ว่าอ้าวตัวท็อปเจสันคนดีหนูอุ้ยเจสันคาคุจะอันนี้ร่างสูงสุดนี่ว่าเดาไงขอบคุณเนาะเฮ้ยเคยผมได้หน้ากากมาครับหน้ากากเจสันใส่แล้วมีเอฟเฟกต์เพิ่มไหมไม่มีงั้นถอดทิ้งกระจกไปลากก่อนไอ้น้องโอ้โหเรียกว่าแบบเนี่ยผมตบเจสันได้ด้วยแบบแค่ดีดนิ้วมันก็ตายแล้วอ่ะอ้าวง่ายเกินไอ้น้องเอ้ยนี่มันตัวนี้นี่หว่าที่พระเอกตบตอนแรกเลยไอ้กระจกน่ากินเนื้อตายนูบมากบอกเลยแล้วนี่เฮ้ยซาสกิไปนอนโนโลไปนอนอีกตัวนึงอุ้ยมีหน้ากากโนโลด้วยใส่แล้วมีเอฟเฟกต์เพิ่มไหมไม่มีตัวอะไรเนี่ยกระต่ายดำโอเคอันนี้ใส่แล้วมีเอฟเฟกต์เพิ่มครับนั้นอุ้ยนางเอกนี่คือนางเอกของเรานะครับไปลงไปนอนอีกตัวนึงแม่คิดว่าเป็นนางเอกแล้วจะล่อหรอวะไอ้หนูโอเคครับตัวของนางเอกก็จะมีสปีดเพิ่มนะครับผมสบายสบายฮะโธ่คิดว่าเป็นนางเอกได้จะรอดไม่มีทางเลยนะแล้วก็ได้ทำการเจอกับนางเอกที่แท้จริงซีรีส์กูนะครับนั่นคือลิเซ่โอ้โหลิเซ่ผมว่าผมใช้หมัดนี่เดี๋ยวก็พอแล้วมั้งเนี่ยปากอ่ะไม่ต้องคือผมพูดตรงๆกันนะเนี่ยต่อให้เลยไม่ใช่อาวุธไม่ใช่
ไม่ใช่ควินเก้เลยวาริเซเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนางเอกของโตเกียวกูลครับแต่ตามจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าโทกะดูเป็นนางเอกมากกว่าเลยถ้าเกิดเทียบกับลิเซไปโดนหมัดเนี่ยก็ตายแล้วคนเป็นโหดเกินเฮ้ยนั่นมันคานากิคุงเผาเฮ้ยกันไฟด้วยเหรอโหดเกินเอาไงดีกันไฟด้วยจบโอเคมันก็สมเหตุสมผลดิตอนนี้ผมเห็นว่ามีเซนติพีดบอสเกิดนะครับผมเลยวิ่งมาสำรวจแถวนี้ดูก็คือเซนติพีดบอสก็คือบอสตะขาบว้าวมาดูกันว่าบอสตะขาบเนี่ยมันจะสามารถชนะสิ่งที่เรียกว่าการต่อบล็อก3ชั้นได้หรือเปล่านี่ครับอุ้ยมันวิ่งเร็วอยู่โอเคเฮ้ยมันโดดสูงได้น้องดีดูดิสรุปก็คือบอสตะขาบแพ้การต่อสูง3ชั้นสุดยอดเฮ้ยบอสจริงปะเนี่ยบอสแพ้โดดสูงนี่บอสเลยไอ้เรื่องโกเลมโอ้โหดูบอสโอ้นี่เรียกตัวเองบอสจริงดิแพ้โดดสูง3ชั้นขั้นที่กิตาขาบมันขังในน้องมันขังมากอะตอนที่ผมเห็นผมแบบอยากจะหักนิ้วตามมันแล้วก็ร้องชิคแคนเตลชิคได้แค่นี้โอเคแมนบุรุษผู้เป็นลูกครึ่งระหว่างกูลกับมนุษย์จริงๆไออาริมานี่มันก็เป็นลูกครึ่งกูลมนุษย์ป่ะมันก็เป็นดอกเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนหนูมนุษย์ทดลองเออมันตีอ๋อไม่เห็นเจ็บเลยอ่ะเหรอวันไอคิงกับน้ำโง่ๆมาดูว่าใครชนะคำตอบก็คือบล็อกน้ำโง่ๆมันถึงเลยไปป่ะวะราชาตาเดียวนี่มันแบบมันโหดนะตายไปรอเฮ้ยยายหามาเล่นหมดนี่แล้วบอกให้